สนุนโดยอะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบนเน็ตพิสูจน์แล้วว่าดีจริงด้วยยอดขายอันดับ1 6ปีซ้อนได้เวลากันแล้วนะฮะเจอกันกับรายการแซ่ค่ะรายการที่จะชวนคุยคุณมาคุยแคะนะคะและก็แกะเกาเมาส์อีกมุมหนึ่งไปด้วยกันทุกวันสดๆแบบนี้ครับเราเจอกันนะฮะหน้าจอ17:50 นที่ช่องอมรินทร์ TV HD ช่อง34แบบนี้สดสดทุกวันจันทร์ถึงพฤหัสและวันนี้เป็นวันแรกวันแรกของรายการของเราค่ะจุดพลุจุดพลุนะวันแรกก็ต้องเอาข่าวแรกเลยดีกว่าคุณแม่บุกคนในข่าวกันเองเหรอที่อวัยวะทุกส่วนในร่างกายของเขากลายเป็นของสาธารณะไปแล้วมันเกิดอะไรขึ้นกับคุณในไหนอ่ะไหนๆก็อยู่ตรงนี้ล่ะถามเจ้าตัวเลยดีกว่านอกจากเป็นพิธีกรแล้วไล่เรียงเหตุการณ์ให้ฟังเลยก็แล้วกันก็อย่างใน IG ใน IG แต่จริงๆแล้วเนี่ยเหตุการณ์แรกเนี่ยนะคะมาจากคนคนหนึ่งที่ทำเรามานานเป็นปีแล้วค่ะปีกว่าๆรู้ว่าเขาตามเรามาแล้วรู้โอ้ยเปลี่ยน Facebook ก็แล้วเราบล็อกก็แล้วแต่ก่อนคนก็บอกว่าเวลาเจอพวกโรคจิตอย่างเงี้ยให้บล็อกปล่อยวางซะอย่าไปอะไรอย่าไปตอบโต้ตอบโต้แล้วเขาจะสนุกเราก็ลองทำอย่างนั้นนะคะปีนึงที่บุ๋มพิสูจน์มันไม่หยุดค่ะแล้วเป็นคนเดิมเหรอคนเดิมค่ะทำเหมือนเดิมเลยจนเราเนี่ยเริ่มผิดสังเกตแล้วจนกระทั่งล่าสุดเขาไปแอบอ้างเป็นคุณอุดมคนนึงนะคะบุ๋มก็เลยต้องชี้แจงในไอจีของบุ๋มว่าคุณอุดมคะคุณอุดมช่วยมาชี้แจงตัวตนหน่อยนะคะว่ามีคนเขียนมาอย่างนี้อย่างนี้เป็นคุณอุดมจริงหรือเปล่าแล้วคุณอุดมว่าคุณอุดมก็เลยไปแจ้งความว่าโดนแอบอ้างเพราะตัวเองไม่เคยใช้ IG อะไรอย่างนี้เลยแล้วทำให้เขาเสียหายซึ่งขอมีเพศสัมพันธ์ด้วยข้อความที่ส่งเข้ามาแต่เรารู้สึกว่าอันเนี้ยแรงเพราะอะไรเพราะเขาอินบ็อกซ์โดยตรงมาใน IG เลยไดเรกมาหาเลยไดเรกเลยไดเรกอย่างนี้เลยเขาไม่ได้มาแบบใส่ไว้เป็นคอมเมนต์อยู่ไม่คอมเมนต์ก็มีคอมเมนต์ก็มีคอมเมนต์ตามแบบทุกโพสต์เลยทุกโพสต์ที่เราแต่ข้อความนี่หนักที่สุดก็คือขอมีเพศสัมพันธ์เลยขอมีเพศสัมพันธ์ใน IG เลยในแบบใน Direct Message เลยเราก็เลยรู้สึกเฮ้ยมันเริ่มหนักเกินไปแล้วเราก็เลยมีการโพสต์เพื่อบอกว่าเอ้ยเรารู้แล้วนะว่าคุณทำแบบนี้นะหยุดพฤติกรรมของคุณนะแล้วแถมยังสร้าง IG ซึ่งเอารูปของเราไปตัดต่อแปะคำพูดอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดน่ะคือดูโรคจิตสุดๆอ่ะโอ้โหเอางี้เลยเหรอโอ้โหพูดอย่างนี้เลยเหรอที่ผมยังไม่ได้อ่านเลยเนี่ยขอโทษนะจริงจริงกันเองนะทุกคนนะนมหน้าดูดที่หลอกนะนมหน้าดูดเลยเหรอมันมีหนักกว่านี้มันหนักกว่านี้อะไรเลียด้วยฮะนี่คืออยู่ในไดเรกหรืออยู่ในไม่สิอันนี้อยู่ในไอจีเลยอยู่ในคอมเมนต์เลยอยู่ในคอมเมนต์พับลิกเลยค่ะแล้วไม่มีใครเข้าไปถล่มเขาเหรอหรือว่ามีใครมีค่ะมีค่ะแต่บางคนเขาไม่อยากไปยุ่งเลยนะใช่แต่บางทีบุ๋มก็บล็อกพอผมเห็นปุ๊บบุ๋มก็ลบแล้วแฟนคลับก็จะมาบอกแม่มันมาอีกแล้วอะไรเงี้ยเราก็จะไปเข้าไปบล็อกเขาแปลว่าคันทีที่คุณบล็อกเขาก็ไปตั้งแอคเคาท์ใหม่แล้วก็มาใหม่ใช่แล้วเรารู้ได้ไงว่าเป็นคนเดิมภาษาหรอภาษาด้วยภาษาการพูดอะไรอย่างเงี้ยการจับจ้วงของเขาเนี่ยมันไม่ไหวแล้วเขาใช้รูปไหมมีรูปเราไปด้วยรูปของเขาเป็นบุคคลคนหนึ่งซึ่งกลายเป็นคุณอุดมนั่นแหละที่บอกไปแล้วคุณอุดมก็เลยไปแจ้งความแต่ไม่ใช่อุดมแน่นอนแต่ตอนนี้รู้แล้วไม่ใช่คุณอุดมแต่น่าจะใกล้เคียงกับคุณอุดมคือแบบละแวกเขากับพี่บุ๋มคนเดียวไหมหรือว่ามีเช็คดูแล้วเขาไปที่อื่นอีกไปหาดาราคนอื่นอีกมีอ้ําพัชราภาอีกคนเดียวโอ้โหเป็นคู่เทียบที่เก๋ไก่มากฉันว่าอ้ำภูมิใจนะฉันภูมิใจนะจริงๆฉันภูมิใจนะโดนคู่เทียบกับอ้ำตลอดเนี่ยไม่บุ๋มก็อ้ำอ้ำก็บุ๋มเนี่ยสองคนเนี้ยตลอดเลยแต่เห็นบอกว่ามันยังไม่จบเมื่อเช้ามีภาคต่อเมื่อเช้าเนี่ยแต่เป็นอีกคนนึงเมื่อเช้าเนี่ยนะคะตอนประมาณ6 โมงกว่าๆบุ๋มเองเนี่ยนานๆจะมาเปิด Facebook ทีนึงเพราะว่าความรู้สึกของเราก็คือเราอะเปิด Facebook เพราะว่าเผื่อมีคนขอความช่วยเหลือเพราะตอนนี้โควิดมันเริ่มกลับมาเผื่อจะส่งรายช่วงรายชื่ออะไรกันเงี้ยแต่ผลปรากฏผู้ชายคนนี้ส่งข้อความมาหาดิฉันตอน 6:39 นาทีค่ะนะฮะโอ้ช้ามากนะข้อความว่าใหญ่มากค่ะก็จะใหญ่ก็ดูอวบขึ้นก็ไม่ได้ใหญ่ตรงทำไมถึงตรงนั้นค่ะคุณตรงนั้นเหรอเขาใช้คำแรงใช้คำแบบตรงๆเลยแล้วพิมพ์ภาษาตรงๆเลยเหรอใช่สระอีเลยเหรอสระอีเลยนั่นแหละนี่พี่ว่าพี่ใช้คำว่าสระอีมันน่าจะดูดีกว่าคำว่าแบบหอหีบป่ะใช่ไหมผมพูดไม่ได้นะหอหีบออกมาไม่ว่าเขาไม่พูดอยู่แล้วกอไก่หรือแบบกออีกีกีใหญ่มากกออีกีป่ะ
พี่ลงหาถ้าอันไม่ได้คิดว่าคำว่ากีฟังดูดีกว่าเลยไม่เขาพิมพ์ตรงๆอย่างนี้เลยเหรอแต่เขาพิมพ์มาแบบนี้เลยแต่เขาพิมพ์มาแบบนี้โดยที่สักประมาณเดือนมิถุนาพิมพ์มารอบนึงบอกคุณบุ๋มสวยมากครับครับแต่พอสักตุลาเนี่ยเริ่มแบบขออยากมีอะไรด้วยแต่วันนี้มาหนักหน่อยก็คือบอกใหญ่มากอะไรอย่างเงี้ยซึ่งก็ไม่ปฏิเสธนะคะแต่ว่าอะไรล่ะตัวใหญ่ตัวใหญ่มากแล้วสุดท้ายคือทำยังไงคุณทำยังไงกับอันนี้ก็เลยโพสเลยก็เลยไม่โพสค่ะโพสหนูโพสเลยเพราะแคปหน้าจอนั้นแหละเขาทำงานกรมทางหลวงจริงเหรอไม่ทำงานดีอ่ะทำงานกรมทางหลวงอยู่เชียงดาวตอนนั้นทำไมเป็นคนอย่างงี้อ่ะเดี๋ยวนั่นไงอ่ะในกรณีแบบนี้คุณหาตัวเขาเจอได้ไงถ้าเป็นบุ๋มปนัดดาเรายังพอจะแบบนึกออกแต่ว่าถ้าเป็นคนทั่วไปแล้วโดนอ่ะก็นั่นน่ะสิอ่ะแล้วคุณรู้ได้ไงเขากรมทางหลวงคุณทำไงอ๋อเขา Facebook ใน Facebook ก็เข้าไปบุ๋มก็จากตรงนี้ก็เข้าไปดูในที่อื่นๆอุ้ยมันมีวิธีการสืบอ๋อแปลว่าเราสืบแบบพิมพ์หาลองเซิร์ช Google หาเรียนไปเรื่อยเจอเลยแล้วอยากรู้ว่าล่าสุดอ่ะเขารู้ยังเขารู้ว่าเราอ่ะรู้แล้วเขารู้เลยแล้วเขาแก้ตัวยังไงหรือว่าฉันเองส่งข้อความเข้ามาแล้วบอกว่าขอโทษครับผมรู้เท่าไม่ถึงการเบื่อคำนี้เนาะไม่ใช่ลุงเข้าไม่ถึงการอยู่ราชบุรีกับลุงตลอดคนราชบุรีด้วยเหรอไม่ใช่หรอกไม่ถึงการสักทีไงไม่ถึงการแหมมุกเล่นบ้างก็ไม่ได้แล้วมันเล่นอะไรตอนนี้ล่ะตัวเองโดนคุกคามอยู่และสุดท้ายเราทำยังไงกับเขาพอเขาบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการเราปล่อยจบไหมก็เลยเอาคำพูดที่เขาเขียนขอโทษมาเนี่ยโพสต์ไอจีอีกอันนึงแล้วก็ถามแฟนคลับว่าจะเอายังไงดีคือปรึกษาแฟนคลับว่าเอายังไงดีทุกคนบอกจัดเลยค่ะแม่เป็นพันข้อความเลยอ่ะทุกคนบอกยอมไปก็เท่านั้นเขาคงเดี๋ยวถ้าให้อภัยอีกเดี๋ยวเขาก็ไปทำคนอื่นอีกหรือเปล่าพอเวลาจัดได้ก็จะต้องมีแก้ตัวไปคนแรกก็บอกว่าไม่ใช่ของฉันไม่รู้คนนี้เขาบอกว่ารู้เท่าไม่ถึงการอะไรอย่างนี้เนี่ยมันเป็นคำแก้ตัวที่แบบเชยมากพี่ลงเคยโดนไหมเอาจริงไม่จำเป็นต้องรวนลามทางเพศนะแบบอะไรก็ได้ยังลุงไม่โดนแบบพี่บุ๋มไม่ได้โดนเกี่ยวกับทางเพศแต่อยู่ๆก็ให้ของลับมาเลยอะไรง่ายๆแบบอย่างนี้เลยตรงๆเลยแต่ลุงอ่ะไม่เล่นด้วยเพราะว่าคนพวกนี้มันมีไม่เยอะมีจำนวนน้อยและอย่างแล้วก็ลบทิ้งไปเขากับเราก็จะไม่ได้เจอกันแล้วแต่ถ้าเราไปต่อไปอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวยาวของอันจริงๆแล้วมีโหดมากเลยแต่ว่าของอันจริงๆนะล่าสุดที่เจอเนี่ยเพิ่งเจอเมื่อสักสองอาทิตย์นี่เองนะออกแนวน่ากลัวเลยนะคือเขาบอกว่าอันนะไปหลอกขายประกันเขาแล้วก็อะไรโหยาวมากเลยฮะแล้วเขาไม่ได้ส่งแค่หาอันส่งหาหลายคนมากแล้วเราก็เลยตอบเขาแบบว่าเฮ้ยถ้าอย่างนั้นอ่ะเราไปแจ้งความตำรวจกันปุ๊บสุดท้ายพอตอบไปประโยคเดียวนะสิ่งที่เขาตอบออกมาคือว่าคือให้ระวังนะไปทำงานเมื่อไหร่เขาจะไปยืนรอดักยิงทั้งเราและครอบครัวเราก็เลยจะณตอนนี้ประสานผ่านทนายไปทั้งหมดเรียบร้อยละก็ดำเนินการไปแล้วก็ลบตอนนี้คือแบบค่อนข้างคือผมน่ากลัวนี่น่ากลัวเราไม่รู้ว่าเขาไม่มีตัวอันนี้เราอยู่ในที่ที่คนเห็นไงตอนแรกอาจจะไม่ยุ่งใดๆเลยนะอาจจะลบแล้วจบแต่พอเขาบอกว่ามันเริ่มยุ่งถึงครอบครัวเรารู้สึกว่าไม่ได้แล้วเขาส่งหาครอบครัวทุกคนเลยเราก็อ้าวฉันไม่เคยขายประกันนะฉันไม่เคยขายประกันฉันเคยซื้อประกันแต่ว่าแต่ประกันล่าสุดเห็นข่าวไม่อ่านเจอจ่ายจบปะหรอเออเจอจ่ายจบไม่จบนะจ๊ะไม่จบคือยังไงคือแบบซื้อไปแล้วผลปรากฏว่าตอนสัญญาว่าถ้าเจอโควิดเนี่ยแล้วเธอไปโควิดเนี่ยนะเจออะจ่ายแน่นอนแล้วก็จบตรงนั้นเลยแต่ผลปรากฏว่าไม่จ่ายไม่จบและให้เปลี่ยนประกันด้วยจ้านี่หลายคนอาจจะได้รับ SMS หรือแม้แต่ได้รับอีเมลเช่นกันนะครับจริงๆอยากจะบอกว่ามันอาจจะไม่ใช่แค่บริษัทเดียวมันอาจจะมีหลายบริษัทเหมือนกันที่ตกอยู่ในภาวะแบบนี้แล้วก็ล่าสุดเหมือนกับว่าพอได้มาแล้วเนื้อหาใจความสำคัญของมันเนี่ยออกมาประมาณไม่ให้ทางเลือกในชีวิตน่ะพูดง่ายๆก็คือถ้าเจอจะไม่จ่ายแล้วไม่จบแล้วแต่ว่ากึ่งบังคับให้เราเลือกเปลี่ยนรูปแบบของความคุ้มครองไปเลยซึ่งถามจริงทำแบบนี้ได้ด้วยหรอไม่ได้สิเพราะเราตกลงตอนที่เราจะซื้อแหละไม่ได้ประกันนะกรมธรรม์มันจบไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าแหมถ้าเกิดถามลุงนะค่ะลุงก็เห็นใจทั้งคนทำประกันแล้วก็เจ้าของคนที่บริษัทที่ทำประกันนะเพราะว่าเหตุการณ์เขาไม่คาดคิดว่ามันจะเจอโควิดแบบโอ้โหเยอะขนาดนี้ใช่ถูก300 เท่าเลยในมุมนั้นเข้าใจแต่ในมุมที่ผมว่ามันไม่แฟร์มันก็มีเหมือนกันเดี๋ยวเราคุยเรื่องนี้กันต่อดีกว่าเพราะมันเป็นเรื่องใหญ่เลยกันแต่ว่าเราพักครบตรงชาติแป๊บเดี๋ยวกลับมาแซะกันต่อครับใครที่ซื้อประกันนี้ต้องเตรียมสนับ
สนุนโดยผ้าอ้อมเด็กซันนี่เบบี้สัมผัสนุ่มแห้งสบายที่ลูกน้อยต้องการกลับมานะครับมาแซะนะครับคุยกันให้ซีดคุยแค่แก่เกาเมาอีกมุมกันต่อเมื่อสักครู่ค้างไว้เกี่ยวกับเรื่องของกรมธรรม์เจอจ่ายจบแต่มันดันไม่จบไม่จบค้างไว้เราก็นึกว่าค้างเรื่องบุ๋มปนัดดาไม่จบที่แฟนคลับเดี๋ยวแล้วช่วงพักเบรกนี้แฟนคลับส่งอะไรมาด้วยนะส่งมาให้ดูเลยส่งมาให้ดูว่าดูรายการแซะอยู่อ๋อแต่ว่าไม่มีโรคจิตอะไรคุกคามนะไม่มีอย่างตอนนี้ผมทุกอยากรู้กีแฟนคลับอยากรู้กีอันคิดว่าใหคุณปนัดดาวงผู้ดีเขาลงจากขาหยั่งก่อนดีกว่าเดี๋ยวเขาจะเมื่อยนะครับเรามาคุยเรื่องของประกันกันต่อดีกว่าเพราะผมว่ามันเป็นสิ่งที่สั่นคลอนความเชื่อมั่นในใจของหลายคนมากเพราะเราก็รู้สึกว่าจริงๆแค่มีโควิดน่ะหลายคนก็รู้สึกว่าชีวิตแขวนอยู่บนเส้นได้อยู่แล้วแล้วเขาก็คิดว่าเฮ้ยเขามีความมั่นคงมากขึ้นถ้าเขาแบบทำประกันเราก็ดูเป็นทางเลือกแล้วมันดูเข้าถึงได้ด้วยนะประกันใช่ถามคุณมีกี่กรมธรรม์4โอ้โห4เลยเหรอพี่ลงมีว่ากรมธรรม์มี2กรมธรรม์เกี่ยวกับประกันชีวิตอะไรเงี้ยแต่ไม่เอาโควิดเลยเอา1อ๋อเหรอใช่อันที่2นี่คือถ้าเราเป็นก็ 100,000 บาทถูกมั้ยอืมๆใช่เพราะตอนนั้นไปทำรายการมั้งหรือทำอะไรสักอย่างนึงเค้าก็ทำให้ฟรีอันนึงอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยได้มา4ตอนนี้ก็จำไม่ได้แล้วว่าอยู่ตรงไหนแต่จำได้ว่ามีอยู่ช่วงนึงคนที่ทำไปเสร็จเรียบร้อยปั๊บอยากให้ตัวเองไปติดอ่ะเพื่อที่จะไม่มีเงินอ่ะไม่มีเงินแล้วจะได้เงินแสนเป็นเงินก้อนแล้วก็รักษาฟรีด้วยอะไรอย่างเงี้ยก็นี่ไงบริษัทประกันเค้าก็เลยบอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยเค้าได้รับผลกระทบมากเพราะเค้าต้องจ่ายมากเกินงบถึง3เท่านะคะคือข้อมูลจากสมาคมวินาศภัยค่ะสมาคมวินาศภัยบอกว่าตั้งแต่ปี2563จนถึงสิงหาคม64นะคุณผู้ชมเบี้ยประกันโควิดเจอจ่ายจบเนี่ยรวมสะสมอยู่ที่ 11,000 ล้านบาทใช้คำนี้แต่ตอนนี้คือเคลมไป 30,000 ล้านบาทอ่ะเอาง่ายๆนะคือเขาขายสมมติว่า 1,000 ก็คือเขาได้เบี้ยประกันไปอ่ะ 11,000 ล้าน 11,000 ล้านทั้งระบบนะทุกบริษัทรวมกันทั้งระบบใช่แต่ตอนนี้คนที่เจอแล้วเคลมไปแล้วอ่ะเคลมไป 30,000 กว่าแปลว่าทั้งระบบนะบริษัทรวมๆกันเนี่ยขาดทุนไปเนี่ย 20,000 แน่ๆกลมๆ 20,000 กว่านี่เฉพาะตัวนี้นะใช่ถ้าพูดตรงๆนะบริษัทน่ะเจ๊งได้เลยนะมันก็เลยล้มละลายได้เลยมันก็เลยส่งผลที่บริษัทประกันเนี่ยก็เลยส่ง SMS อีเมลมาหาทุกๆคนบอกว่าเปลี่ยนระบบประกันนะเอาแบบนี้นะแบบต้องโคม่าเข้าโรงพยาบาลจริงๆนะไม่ใช่แบบโฮมไอโซเลชันนะถึงจะจ่ายนะอะไรอย่างเงี้ยคือเปลี่ยนคอนดิชันเปลี่ยนเขาแบบเปลี่ยนข้อกำหนดนิดนึงแต่ตอนหลังเขาบอกว่าไม่ได้บังคับเขาไม่ได้บังคับว่าคุณจะถ้าเกิดคุณไม่โอเคกับ SMS ที่ว่านี้คุณก็ปกติเหมือนเดิมไม่ได้อะไรแต่บางคนอ่ะกดไปกดไปแล้วไงไม่มีบางคนที่แบบพออ่านอ่านจะทำไมไม่รู้ยังไม่ทำถ้ากดไปก่อนเผลอไงเผลอมือไวใจเร็วเผลอหมายถึงโอเคใช่โอเคแล้วเผลอพลาดโอเคไปแล้วใช่เอางี้นะเผื่อว่าบางคนอาจจะงงบางคนได้รับไปแล้วแล้วไม่รู้ว่าไอ้ตอนนี้สถานภาพฉันอยู่ยังไงติดต่อก็อาจจะโทรไปแล้วติดต่อยากนิดหน่อยเพราะว่าสายเคลมอะไรต่างๆมันอาจจะเยอะคือถ้าคุณได้รับตรงนั้นมาเนี้ยเดิมทีก่อนหน้านี้เขาให้ทางเลือก2อันหนึ่งคือเปลี่ยนจากไอ้เจอจ่ายจบกลายเป็นกรมธรรม์อุบัติเหตุกลายเป็นอันนึงคืออ่ะไม่ต้องอุบัติเหตุก็ได้ยังให้เหมือนเดิมแต่จะให้เมื่อคุณติดโควิดและโคม่าเท่านั้นคือต้องอาการหนักเท่านั้นเราก็อ้าวเหรอแปลว่าเจอไม่จ่ายจะไม่จ่ายเจอไม่จ่ายต้องหนักมากภาษาแถวบ้านคือต้องอาการหนักใกล้ตายอย่างเงี้ยถึงจะได้เงินนะครับมี2อันเท่านั้นแล้วเขาบอกด้วยบอกว่าประมาณนี้นะว่าถ้าคุณไม่เลือกภายในระยะเวลากี่วันจะถือเหมือนกับว่าสละสิทธิ์หรือเขาจะบังคับเลือกให้เลย อะไรประมาณนี้แล้วก็เอ้าเฮ้ยมันบังคับเราได้ไงมันก็ดูเหมือนบังคับใช่หลังจากนั้นเรื่องก็เลยไปถึงที่ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก็คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยอันนี้คืออย่างจริงจังที่เขาชื่อคปพ.ถูกก็มีคนไปร้องเรียนคปพ.ว่าไงคปพ.ก็สืบทุกตั้งทุกแล้วก็บอกว่าเดี๋ยววันนี้จะแถลงสรุปวันนี้เนี่ยหลังจากที่ผ่านที่ผ่านมาไม่กี่ชั่วโมงเนี้ยจะแถลงซึ่งก็มีการแถลงสรุปออกมาสรุปว่าคร่าวๆสรุปว่าเข้าใจนิดหน่อยนะหลังจากนั้นแล้วสรุปว่ายังเคืออยู่สรุปว่าก็คือเขาบอกว่าบริษัทประกันสามารถเสนอทางเลือกให้ลูกค้าได้แต่บังคับไม่ได้แปลว่าไอ้ที่เขาให้เราเลือกอ่ะเราไม่เลือกก็ได้แล้วถ้าไม่เลือกเราจะต้องได้รับความคุ้มครองเหมือนเดิมก็แปลว่าคุณยังเจอจ่ายจบเหมือนเดิมใช่แล้วถ้าเขาเจอแล้วเขาไม่จ่ายแล้วไม่จบให้มาร้องเรียนที่คปพ.อันนี้คือสรุปก่อนแต่ถ้าบังเอิญใครมือไวใจเร็วตกใจมากใจอ่อนขวัญไม่กดก่อน yes ไปแล้วถือว่าคุณรับไปถือว่าช่วยอะไรไม่ได้นะคะซึ่งทางประกันก็ยืนยันนะว่า
ไม่ได้บังคับให้เปลี่ยนกรรมฐานเขาก็พูดมาอย่างนี้นะไม่ได้บังคับตอนนี้นะถามใจเรานี่นะเราเห็นใจทั้งสองฝ่ายเห็นใจทั้งฝ่ายคนที่ทำประกันน่ะคือคนที่ทำประกันฉันเสียเงินไปแล้วไงฉันเอาจ่ายไปเรียบร้อยแล้วฉันก็ต้องได้สิทธิ์ตามที่คุณบอกมาสิส่วนบริษัทประกันทั้งหลายบริษัทเลยมีญาติด้วยนี่มีญาติทำประกันด้วยนี่คุณคะมีด้วยนี่เป็นบริษัทประกันน่ะญาติก็ทำครอบครัวอันก็เป็นเจ้าของบริษัทประกันนั่นแหละแต่ไม่ใช่บริษัทนี้โอเคไหมโอเคโอเคไม่เกี่ยวคือที่พูดตรงไม่ได้ออกตัวเจ้าของบริษัทประกันเขาจะบอกว่าไงรู้ป่าวฉันจะตายอยู่แล้วอ่ะฉันจะตายอยู่แล้วเพราะมันขาดทุนหนักมากคือหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจประกันคือการบริหารความเสี่ยงนึกออกป่ะคือเขาจะต้องคิดว่าฉันรับประกันแล้วฉันจะกำไรหรือขาดทุนเมื่อไหร่ที่มีเคลมเยอะๆเขาเจ๊งแน่นอนเขาเจ๊งแน่นอนแล้วลองดูตัวเลขที่ผ่านมาของประเทศไทยวันละ 30,000 20,000 30,000 20,000 30,000 จนถึงทุกวันนี้ที่เราบอกดีขึ้นเปิดประเทศแล้วก็ยังติดวันละ 6,000 กว่า 6,000 กว่า 7,000 7,000 6,000 ซึ่งมันน่ากลัวมากนะฮะจริงๆตัวเลขยังน่ากลัวมากนะตัวเลขยังน่ากลัวอยู่แล้วก็ไม่ได้นับบางส่วนด้วยพูดตรงๆนะคะแต่เพียงแต่ว่าเรื่องราวแบบนี้ถ้าเกิดใครที่ซื้อประกันไว้แล้วรู้สึกว่าตัวเองโดนบังคับติดต่อคปพ.นะคะครับผมเพราะฉะนั้นรู้สิทธิ์ไว้นะอีกครั้งหนึ่งขอสรุปสั้นๆโดยภาพรวมแล้วคุณสามารถอยู่ได้สิทธิ์เดิมคุณประกันไว้แบบไหนคุณได้สิทธิ์นั้นนะครับแต่ถ้าคุณอยากเลือกอยากเปลี่ยนตามที่เขาให้ตัวเลือกมาคุณสามารถเลือกได้แล้วผู้ประกันก็สามารถให้ตัวเลือกเพิ่มได้แต่ถ้าลูกค้าไม่เลือกคุณบังคับเขาไม่ได้ถูกต้องค่ะข่าวต่อไปสะเทือนวงการแสงเรืองที่ส่องประเทืองอยู่ทั่วเมืองไทยครูครับโอ้โหแบบสะเทือนมากสะเทือนวงการครูมากมันมีแฮชแท็กที่ขึ้นเป็นแบบอันดับต้นๆของประเทศเลยก็คือแฮชแท็กนะทำไมครูไทยอยากลาออกเรื่องของเรื่องนะคะเริ่มอันแรกก่อนเลยนะคุณผู้ชมวันนี้เน้นครูกันแบบเน้นๆเลยนะคะคือเพจสมัครงานสอบราชการได้โพสต์ข้อความรับสมัครครูอัตราจ้างจากคุณครูประถมโรงเรียนแห่งหนึ่งในจังหวัดลำพูนค่ะเงินเดือนฟังดีๆนะคะ 6,500 บาทค่ะว้าวไม่ว้าวสิพี่ควรว้ายนะ200กว่าบาทเดี๋ยวแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วสิ่งที่อ่านสงสัยคือมันเป็นไปได้ยังไงเพราะมันต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำมันเป็นไปได้ยังไงไงค่าแรงขั้นต่ำเขาก็บอกอยู่แล้ว300กว่าแต่อันนี้200อย่างเงี้ยวันละ300มันน้อยกว่าได้ยังไงมันขั้นราชการนะอัตราจ้างก็ตามทีเถอะคือจ้างแหละคือพอเห็นปุ๊บมันก็แบบน่าตกใจอยู่เดี๋ยวฟังไปพร้อมๆกันนะครับเรื่องของว่าแฮชแท็กว่าทำไมครูทยาลาออกเนี่ยมันเกิดขึ้นจากหลายเล็กข่าวที่เกิดขึ้นในหลายวันที่ผ่านมาโดยไม่ได้นัดหมายและเกี่ยวกับเรื่องของครูและวงการครูทั้งนั้นที่แบบสะเทือนใจครูรวมถึงสะเทือนใจคนอย่างเราด้วยที่มองภาพย้อนกลับไปและเห็นระบบการศึกษาเป็นแบบนี้แต่เริ่มต้นที่อันนี้ก่อนคือเดี๋ยวก่อนคือคุณมีเงินจ้างครูแค่ 6,500 บาทหรอแต่คุณคาดหวังอยากได้ครูดีๆและคุณอยากได้อนาคตของชาติที่ดีด้วยนะใช่แล้วครูเนี่ยเอาพูดกันแบบเปิดใจเลยนะคะไม่ได้ทำหน้าที่แค่ยืนเข้าไปยืนสอนหนังสือนะภายในชั่วโมง3ชั่วโมงอย่างที่คุณเห็นทำอะไรบ้างอ่ะเขาจะต้องแบบหลังจากสอนเสร็จเนี่ยตรวจการบ้านล่ะไหนต้องเตรียมการสอนล่ะไหนจะต้องทำตัวประเมินประเมินเยอะมากเลยนะคะหรือจะต้องเตรียมงานกิจกรรมต่างๆของนักเรียนและให้คำปรึกษานักเรียนอีกดูแลโรงเรียนอีกคือแบบงานครูเป็นอะไรที่หนักมากจริงๆนะที่พูดแบบนี้เธอพูดได้เต็มปากเต็มคำเพราะว่าคุณบุ๋มปนัดดาเคยเป็นครูมาแล้วเป็นอาจารย์เอางี้ดีกว่าเธอไม่เคยเป็นอะไรบ้างเธอทำทุกอย่างเลยครูเธอก็ทำเธอไม่เว้นอะไรไม่เลยหรอเป็นครูที่ไหนเป็นอาจารย์อาจารย์สอนที่ไหนอาจารย์เป็นC4ค่ะมหาวิทยาลัยมอเกษตรนี่จริงเลยใช่ไหมไม่จริงค่ะโอ้โหคนนี้เก่งมากก่อนได้นักสอบไทยค่ะก็เงินเดือน 8,760 บาทค่ะตอนนั้นวุฒิอะไรปริญญาโทแล้วด้วยสอนนักศึกษาสอนนักศึกษากี่ปีมาแล้ว 8,000 กว่าบาท21ปีค่ะก็ประมาณนั้นใช่ไหมแต่ก็ประมาณนั้นนะก็คือแต่ก็ณวันนั้นคือเรารู้สึกว่านี่คือมาตรฐานหรือเรารู้สึกว่าณวันนั้นนี่ต่ำกว่ามาตรฐานณวันนั้นณวันนั้นเนี่ยก็เป็นมาตรฐานราชการใช้คำว่ามาตรฐานราชการทำอยู่กี่เดือนกี่ปีทำเป็นปีทำอยู่ก็ได้8,000กว่าเนี่ยเหรอค่ะแล้วก็จ่ายค่าน้ำค่าไฟด้วยนะค่าน้ำค่าไฟหอที่จ่ายผมอ๋อเหรอผมมีรายได้ตอนนั้นมีรายได้8,000กว่าเลยก็นี่เหตุผลที่มาประกวดนางสาวไทยเนี่ยแหละอยากได้เงินเพิ่มเปล่าไม่มีตังค์ซื้อเครื่องสำอางเออว้ายตายเข้าเรื่องดราม่าบุ๋มปนัดดาไม่ใช่ไม่มีข้าวกินนะไม่มีตังค์ซื้อเครื่องสำอางแต่งหน้าก็ไม่เป็นก็เลยแม่ก็เลยบอกว่า
ไปประกวดเธอลูกตกรอบก็ได้เครื่องสำอางกับบ้านฟรีเงี้ยเออก็เลยสุดท้ายก็พาเธอมาอยู่ตรงนี้ท่าเรื่องครูเมื่อสักครู่ดีกว่าเกี่ยวกับเรื่องเงินเดือน 6,000 กว่าบาทเนี่ยแต่ว่ามันก็จะมีคอมเมนต์นะคอมเมนต์แบบมาแซะครูในปัจจุบันเนี่ยเด็กๆในปัจจุบันที่จะไปสมัครเป็นครูเนี่ยนี่มีคอมเมนต์ว่าเด็กสมัยนี้เงินเดือนน้อยทำบนเงินเดือน 6,500 ก็ไม่น้อยนะหน้าลอยมาเชียร์คนที่พูดนี่น่าจะ 60-70 แล้วล่ะซึ่งอ่านเชื่อว่าเขาจะพูดด้วยสำเนียงนี้จริงๆเธอสมัยฉันเนี่ยเงินเดือนแค่ 2,500 2,500 ใช่ไหมโอเค 2,500 ฉันและคนอื่นก็ยังอยู่กันได้ไม่เห็นจะบ่นอะไรเหมือนเด็กสมัยนี้ป้าอันนั้นมันรุ่นป้ายังไม่จบเขาพูดต่ออีกเขาบอกว่าอย่าลืมสิว่าเป็นครูเพื่ออะไรอย่าลืมเป็นครูเพื่ออะไรเพื่อเงินใช่ไหมหรือเพื่อเด็กเล็กๆให้มีความรู้ดีแค่ไหนที่รัฐเขาเปิดรับสมัครอัตราจ้างแทนที่จะขอบคุณโรงเรียนหรือรัฐจ้างงานแต่กลับมาด่ายังไม่จบยังไม่จบชีวิตเด็กพวกนี้เชื่อเถอะไม่มีวันเจริญหรอกเขาไม่ได้บังคับให้ใครมาสมัครด้วยซ้ำถ้าพากันเลือกงานก็จงตกงานกันต่อไปเถอะหนูเอ้ยหรือไม่ก็ให้พ่อแม่ซื้อควายให้ไปเลี้ยงควายฉันเคยผ่านมาหมดแล้วฉันถึงเป็นครูเกษียณก็เถอะแต่คือมันกลายเป็นว่าคอมเมนต์เนี้ยก็ดังสนั่นเลยเพราะมีคนรู้สึกว่าแบบพูดตรงๆว่าตักกะก็ผมพูดตรงๆเลยนะว่าถ้าคุณครูเกษียณดูอยู่ผมไม่ได้มีเจตนาไม่ดีแต่ผมก็อยากจะบอกว่าผมว่าตักกะครูก็ไม่ถูกนะก็ดีแล้วที่ครูเกษียณถ้าครูยังสอนอยู่ผมจะห่วงเด็กนิดนึงไม่เรื่องด้วยเวลาเนี่ยมันผ่านมานานแล้วในขณะที่สมัยก่อนที่คุณป้าเนี่ยคุณป้าเกษียณเนี่ยเป็นครูเนี่ยมัน 2,500 มันก็น่าจะประมาณนั้นก๋วยเตี๋ยวน่าจะชามละ50สตางค์ทองน่าจะ400กว่าบาทบาทละ400กว่าบาทณเวลานั้นตอนนี้ดับบาทละ 20,000 กว่าแล้วใช่เวลามันไม่เหมือนกันเวลามันผ่านไปยาวมากเลยนะที่คุณป้าพูดเนี่ยคุณป้าต้องมีเวลาช้อปปิ้งบ้างนะคืออ่ะพูดตรงๆว่า 6,500 บาทมันก็น้อยผิดปกติอ่ะน้อยอยู่แล้วไม่ว่ากันน้อยอยู่แล้วซึ่งผมเชื่อว่ามีคนสงสัยเหมือนกันว่าอ้าวแล้วมันเป็นไปได้เหรอต่ำกว่านี้มีคนบอกว่าจริงๆแล้ว 6,500 บาทเนี่ยไม่ได้เข้าสู่ระบบด้วยซ้ำแต่ว่าโรงเรียนเนี้ยเป็นโรงเรียนที่อยู่ที่จังหวัดแบบอาจจะทุรกันดารหน่อยอะไรประมาณนี้นะแล้วหาครูยากมากแล้วสุดท้ายอ่ะเขาหาครูไม่ได้แล้วเงินเนี้ยคือเงินผ้าป่าใช่เขารวบรวมกันมาแล้วเหมือนกับชาวบ้านรวบรวมกันนะแล้วประกาศเพื่อจ้างเองหาใครก็ได้มาสอนเพราะเด็กไม่มีครูพอฟังแล้วยิ่งสะเทือนใจเลยระบบของกระทรวงศึกษาค่ะคุณผู้ชมค่ะบางทีเนี่ยนะคะถ้าเด็กไม่เกิน40คนค่ะก็จะถือว่าเป็นโรงเรียนเล็กที่จำกัดงบอย่างมากเลยนะคะจนแทบจะปิดตัวเลยได้โดยซ้ำทำให้โรงเรียนหลายโรงเรียนเนี่ยนะคะมีครูไม่เกิน3คน3คนนี่คือเยอะสุดแล้วนะและล่าสุดค่ะมีโรงเรียนหนึ่งค่ะซึ่งตอนแรกคนในโซเชียลเนี่ยก็ตกอกตกใจเลยนะคุณผู้ชมค่ะหุ้ยครูคนเดียวควบกี่ตำแหน่งตำแหน่งเดียวไล่เรียงอันนี้คนละเรื่องนะคนละเรื่องจบเรื่องจบเรื่องที่ไปก่อนเรื่องครูหนึ่งอันนี้ครูหลายตำแหน่งครูหลายตำแหน่งได้รับหลาย4ตำแหน่งเลยเหรออะไรจะเหมาทุกอย่างขนาดนี้ทำไมตำแหน่งมันเยอะจังอ่ะนี่ลองดูมีตาครุฑเรากำลังพูดถึงคุณครูพรพิมลที่ผมเกือบเสียงแหลมตามพี่แล้วนะคุณครูพรพิมลสี่ตำแหน่งพี่มลพี่ลงยาสิเสียบุคลิกอันหมด4ตำแหน่งอันได้แก่นะเขาควบตำแหน่งอะไรบ้างลองดูนะหัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคลหัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการหัวหน้ากลุ่มบริหารงานงบประมาณและหัวหน้ากลุ่มบริหารงานทั่วไปคือจริงๆแล้วพูดตรงๆนะตอนเห็นข่าวครั้งแรกอันนึงในใจว่าโกงเข้าใจว่านี่คือการกองเธอรับเงินตำแหน่งซ้ำซ้อนปุ๊บพอเห็นปุ๊บใจมันคิดไปอย่างนี้ก่อนเลยถูกและยิ่งหนักไปกว่าคือนอกจากเธอเสนอชื่อตัวเองในการรับ4ตำแหน่งคนที่เซ็นอนุมัติคือตัวเธอเองใช่เข้าใจป่ะในตำแหน่งเสนอตัวเองและคนที่เซ็นอนุมัติคือฉันเองถ้าดูผิวเผินเหมือนกับโอ้โหอะไรก็จะเอาหมดเลยเหรอเอาหมดเลยแล้วตัวเองนะตำแหน่งใหญ่ด้วยนะคือรักษาการผู้อำนวยการโรงเรียนมันก็ดูแบบก็สามารถเซ็นได้นี่จะไม่แบ่งใครกินเลยไงนี่ไปใจอย่างเงี้ยใช่แต่ด้วยเหตุผลอะไรเหตุผลคุณครูก็เลยโพสต์ชี้แจงค่ะคุณผู้ชมค่ะแต่ว่าเขาโดนด่าหนักเหมือนกันโดนด่าหนักเลยค่ะตอนแรกเนี่ยนะคะผลปรากฏว่าครูบอกว่าครูมีความจำเป็นต้องทำทุกหน้าที่เพราะโรงเรียนทั้งโรงเรียนมีครูแค่2คนค่ะคือ1ก็คือครูพรพิมลคนนี้และครูธุรการอีก1คนเท่านั้นเองซึ่งเลยต้องควบเป็นทุกตำแหน่ง
พวกไปทุกตำแหน่งแต่เงินเท่าเดิมเงินเท่าเดิมเงินเท่าเดิมและจำเป็นเขาทำด้วยความจำเป็นและแปลว่าครูทั้งสองคนนักเรียน40คนสี่สิบคนไอ้อย่างนี้แปลว่าครูหนึ่งคนคือสอนแบบป.1 ป.2 ป.3 ป.4 ป.5 ป.6 อย่างนี้เลยหรออย่างนี้เลยคนนี้คนที่สอน ป.1 ป.2 ป.3 คนนี้อีกสอน ป.3 ป.4 ป.5 อีกคนก็กลับมาเอ้ย ป.1 ป.2 โยกไปสอน ป.6 อีกทีแล้วย้อนกลับมาสอน ป.2 คือบางทีอ่ะบางทีครูจะพูดให้ยากทำไมเนี่ยคือบางทีครูก็จะอย่างงี้1 2 3เอามารวบเอามารวบถ้าเป็นศิลปะก็จะแบ่งงานกันว่าป.1 ก็ใช้ทำเขียนงานแค่นี้ป.2 แบบนี้ป.3 แบบนี้ก็ต้องทำอย่างนั้นไปก็แสดงให้เห็นว่าระบบการศึกษาของเรายังไม่ได้ปัญหามากยังมีปัญหาอยู่อีกหลายจุดในประเทศเราเคยไปโรงเรียนนึงนะลุงลงเป็นไงที่นครสวรรค์อันนี้แบบไปบริจาคของเองเลยนะคือนักเรียนมีแค่38คนงบเลยไม่มีโต๊ะเรียนทั้งโรงเรียนเนี่ยนักเรียน38คนมีแค่2ตัวโต๊ะนักเรียนมีแค่2ตัวแล้วการศึกษาของจังหวัดเนี่ยลองหรือไกลเนี่ยแหละมาถามหมูว่าหมูรู้จักโรงเรียนนี้ได้ยังไงหมูก็เลยต้องพูดอ้ำอึ้งว่าอ๋อก็แฟนคลับบอกมาค่ะแต่จริงๆแล้วคือเป็นความช่วยเหลือขอจากข้างในเข้ามาทีนี้หมูก็เลยซื้อโต๊ะใหม่ให้หมดเลยปั้งทั้งโรงเรียนหนังสือคือจริงๆแล้วเนี่ยกลายเป็นว่าครูมีแค่3คนครูคนที่1สอนอนุบาล1 2 3ครูคนที่2สอนป.1 2 3และครูคนที่3สอนป.4 5 6ค่ะทุกวิชานะทุกวิชาและอย่าถามเรื่องบ้านพักครูนะถ่ายหนังผีได้เลยอ่ะร่างทรงได้สบายๆอ่ะจริงๆเพราะฉะนั้นแล้วเรื่องนี้ต้องแชร์ไปให้ถึงกระทรวงศึกษาแชร์ไปแชร์ไป20แชร์แชร์ไปเจ๊แต๋วบอกให้แชร์ไปแชร์ไปสำเนียงนี้มันคุ้นๆนี่มันไม่รู้เจ๊แต๋วเจ๊แต๋วแชร์ไปเจ๊แต๋วสำเนียงคุ้นๆสำเนียงเจ๊แต๋วแต่ท่าทางเนี่ยแช่ไปนวากนวากอ๋อเหรอนวากนะโอเคโอเคอย่าไปแต่ต้องอีมากเลยดีกว่านะฮะใช่ยังไม่จบจ้ะยังมีเรื่องอื่นอีกนะฮะอุ๊ยแต่ตอนนี้ในไลฟ์สดของเราเนี่ยครับมีคนมาคอมเมนต์บอกว่าคุณปู่เงินเดือน12บาทเป็นตั้งแต่ครูใหญ่ยันพันโลงแต่คุณปู่นะถ้าเป็นคุณปู่คุณปู่ก็น่าจะแบบคุณปู่น่าจะ100อีกนะมั้งก็ไม่รู้ก็890อ่ะ890อ่ะ890อือ12บาทไม่ใช่12บาทต้องยุคของปู่ของปู่เราอีกทีนะผมว่าต้องทวดแล้วล่ะผมว่ามันไม่น่านะ12บาทปู่เราผมไม่ได้ผมไม่ใช่ไม่ใช่หรอกไม่น่าไม่น่าแต่ว่าถ้าเกิดเขาอาจจะแก่กว่าเราสมมติคนที่เขียนมาเนี่ยอายุ60แล้วหรือ70คุณปู่เขาก็100กว่านะเขาอาจจะพูดถึงคุณปู่ตั้งแบบก็เป็นไปได้แต่ด้วยความรู้สึกนะในฐานะที่เคยทำงานอาชีพอาจารย์เป็นครูมาอย่างเงี้ยนะบอกตามตรงว่าสวัสดิการคือดูแลกันน้อยมากแล้วทั้งที่เราต้องการระบบการศึกษาซึ่งเป็นเรื่องใหญ่ในการพัฒนาคนน่ะในการพัฒนาคนให้ดีที่สุดในการดูแลให้ความปลอดภัยให้ดีที่สุดกับการว่าเป็นการดูแลที่น้อยที่สุดเลยใช่นะอ่ะก็บอกว่าจะปฏิรูปก็ขอให้ปฏิรูปนะแชร์ไปแชร์ไปให้ถึงใครนะแชร์ไปถึงกระทรวงศึกษาแชร์ไป20แชร์20กลุ่มอ่ะล่าสุดครับแฮชแท็กที่บอกว่าทำไมครูไทยถึงอยากลาออกยังไม่จบเพราะว่าเขามีไปแซะกันต่อแต่ว่าแซะจบไป2เรื่องแล้วนะ2เรื่องครูแล้วนะอีกเรื่องนึงฮะแต่อันนี้เป็นเรื่องของครูที่เพจปฏิบัติการหมาเฝ้าบ้านเขาแชร์กันออกมาเป็นโรงเรียนแห่งหนึ่งครับจัดสัมมนาพูดง่ายๆนะดูงานเราคุ้นเคยกับคำนี้ไหมจ๊ะดูงานนะครับก็อยู่ที่เขาไปดูงานที่ประจวบคีรีขันธ์แต่ปรากฏว่ากลางโปรแกรมการดูงานออกมามีอย่างนี้ด้วยจ้ะดำน้ำถ่ายรูปเซ็กซี่ริมหาดนี่ครูนะโอ้ตายแล้วถ่ายรูปเซ็กซี่ริมหาดแล้วก็มีนั่งชิลที่ร้านกินดื่มริมทะเลโอ้ยกินดื่มด้วยอยู่ในโปรแกรมอยู่ในโปรแกรมจริงๆมีในแคตตาล็อกส่วนใหญ่ไอคนทำโปรแกรมเนี้ยโดยปกติบางทีเขาจะให้บริษัททัวร์จัดใช่บริษัททัวร์เขาแบบเขาจะมีเทมเพลตแบบสำเร็จรูปแล้วก็เปลี่ยนตึ๊กๆนิดหน่อยอ่ะก็ล่าสุดเป็นดราม่าเพราะมีคนแชร์เรื่องนี้เปิดเผยเปิดโปงออกมาโรงเรียนก็เลยออกมาบอกว่าได้กล่าวตักเตือนทำความเข้าใจเกี่ยวกับการประพฤติปฏิบัติตนที่ความเหมาะสมเรียบร้อยแล้วในเรื่องของการแต่งกายด้วยนะแปลว่าคุณครูคงไปถ่ายแบบแท็กซี่กันจริงๆใส่ชุดว่ายน้ำเป็นบิกินี่เห็นอยู่ซึ่งเนี่ยหลากหลายเรื่องพวกนี้มันเลยยิ่งจุดประกายอยู่นะถ้าครูไปส่วนตัวกับครอบครัวได้ไม่เป็นไรส่วนตัวเต็มที่ถูกไหมพักผ่อนเต็มที่เลยค่ะแต่บางทีคือถ้าไปดูงานไปทำงานไปในนามของไปในงบประมาณของงบประมาณของราชการอันนั้นก็ต้องอาจจะต้องไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วในความเป็นจริงครู
จะลงน้ำครูก็ใส่ชุดว่ายน้ำนะก็ได้ไม่เป็นไรใช่ๆมันเขาก็เป็นมนุษย์ถูกต้องตามกาลเทศะถ้าเขาไม่ได้ไปในงานเกี่ยวกับราชการเนี่ยเขาไปกับเพื่อนเขาสองคนเธอก็ครูฉันก็ครูแต่เราไปเที่ยวกันใส่จีสติงวิ่งมันก็ไม่เหมาะสมไม่ใช่เขาไม่ได้บอกดิว่าเขาเป็นครูไงสมมติไปเที่ยวกันเองไปเที่ยวกันเองเขาไปเที่ยวกันเองโอเคเขาไม่ได้บอกว่าฉันเป็นครูนะฉันใส่จีสติงวิ่งลงน้ำไม่ได้คือเอางี้คอมเมนต์อ่ะเดือดนะคะเดือดมากๆเลยค่ะพร้อมกับแฮชแท็กถ้าครูไทยอยากลาออกเนี่ยนะคะคือคอมเมนต์เขียนมาอย่างนี้เลยนะคุณผู้ชมโรงเรียนขนาดเล็กครูน้อยงานเยอะไม่มีเวลาให้เด็กลองมาย้อนดูสมัยที่ยังเด็กครูที่สอนก็ไม่เห็นต้องประชุมประเมินอะไรเยอะแยะมีเวลาสอนเด็กๆก็อ่านออกเขียนได้สมัยนี้แล้วป.6ยังอ่านไม่ได้ก็มีแฮชแท็กทำไมครูไทยอยากลาออกค่ะหรือแม้แต่นี้เขาบอกว่าเปลี่ยนยากเรื่องของระบบเพราะอีกอย่างคือไม่ได้ยากที่แค่ระบบแต่คนที่ได้ผลประโยชน์จากระบบแบบนี้ต่างหากที่เขาอาจจะไม่ยอมให้เปลี่ยนอันนี้เป็นเรื่องลึกซึ้งกันไปใหญ่แล้วนะอีกอันนึงฮะอุ๊ยอันนี้แรงเหมือนกันนะงานแต่งลูกสาวผู้อำนวยการโรงเรียนให้ครูไปจัดดอกไม้แล้วให้ครูไปเสิร์ฟอาหารด้วยแล้วเป็นวันอาทิตย์ด้วยแทนที่จะให้ครูได้หยุดหรือว่าเตรียมการสอนมันใช่เรื่องเหรอโทษนะมันใช่เรื่องเหรอวะก็จริงนะก็จริงแต่ถ้าถามครูบางคนครูบางคนก็ฉันเต็มใจเพราะว่าฉันได้ทำงานให้ผอ.พอฉันได้ทำงานให้ผอ.เนี่ยฉันก็อาจจะตำแหน่งอะไรยังไงเป็นที่เข้าตาเป็นที่เข้าตากับผอ.มันก็นั่นแหละแต่ถ้าในอีกเรื่องนึงถ้าเป็นแบบนี้แล้วเขาไม่ได้บังคับนะในความเป็นจริงแล้วคนเป็นเพื่อนกันมันก็ทำให้กันได้นะเข้าใจไหมเพื่อนร่วมงานก็ทำให้กันได้ถ้าไม่คิดเป็นประเด็นมันก็ไม่เป็นประเด็นนะครับอ่ะเดี๋ยวยังมีเรื่องแซ่บแซ่บแซ่บให้เราแซะกันต่อในช่วงหน้าแต่ว่าผมขอไปฉี่ก่อนได้ไหมไม่ใช่เดี๋ยวข่าวต่อไปมีฉี่ไม่ต้องไปเดี๋ยวรอปัสสาวะบนเวทีเดี๋ยวบนเวทีของเรามีสามารถให้คุณฉี่เดี๋ยวให้บนโต๊ะนี่เลยอันนี่คือจะขอไปห้องน้ำเพราะเธอไม่ให้ฉันไปบนโต๊ะนี่เลยจะบ้าเหรอในช่วงหน้าสักครู่เดี๋ยวเจออันบนโต๊ะค่ะเอาละมาเมื่อกี้เขายังไม่ได้ไปใช่ไหมยังไม่ได้ไปใช่ไหมเขาไม่ให้ผมไปก็นี่ไงเขาจะให้คุณฉี่ตอนนี้เลยลุกขึ้นมายืนข้างบนเวทีบนเวทีแล้วก็จัดการฉี่ได้แล้วที่ต่างประเทศเขาทำแล้วจริงๆหันแต่ของโทษอันนั้นทรงหมานี่แต่ของเธอยังเบาไปนะเพราะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะเขาฉี่ใส่แฟนคลับคนดูใครบทลงบนหน้าบนเวทีนักร้องสาวที่ต่างประเทศในเทศกาลดนตรี Rocksville นะคะจัดขึ้นที่ฟลอริดาสหรัฐอเมริกาค่ะคุณผู้ชมค่ะโดยที่วง Brass Against เนี่ยนะคะกำลังแสดงอยู่นั้นเนี่ยนะคะนักร้องสาวที่ชื่อโซเฟียยูริสตาค่ะเกิดปวดทิ้งช่องขึ้นมาต้องก็ถามก็ดูมีใครอยากให้ฉันปัสสาวะลงบนหน้าไหมถามอย่างนี้เลยก็ไม่มีอาสาสมัครขึ้นไปอย่างนั้นจริงๆมันผิดตั้งแต่คำถามแล้วนะจริงมันไม่ใช่เรื่องที่ควรจะมาถามในที่สาธารณะมีใครอยากให้ฉันฉี่ใส่หน้าเพราะฉันปวดฉี่มากฉันอยากจะฉี่ตอนนี้เลยแต่ฉันเนี่ยจะไม่ไปห้องน้ำฉันจะฉี่ตรงนี้มีใครอยากให้ฉันปัสสาวะผมครับมีอยู่คนหนึ่งผมครับเราขึ้นไปบนเวทีเลยใช่แล้วนอนเลยนอนเนี่ยนอนครับเหตุการณ์คนทุกคนก็คิดว่าไม่คิดว่าเธอจะเล่นหรือเปล่าหัวเราะกันไปที่ไหนได้นักร้องคนนี้มาขึ้นถอดกางเกงถอดกางเกงแล้วฉี่พอฉี่ปั๊บออกมาเป็นสายยางเลยจ้ะโอ้ my god อันคือฮะไม่ ผมอยากจะบอกว่าแบบถ้าเห็นภาพทุกคนจะตกตะลึงกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นมากคือมันเป็นคลิปเลยคือเขาทำจริงๆทำแบบสุดๆเลยอ่ะแล้วสำคัญนะคนที่โดนถี่ใส่ได้นะยังฟินอยู่นะยังฟินอยู่นะพอฉี่เสร็จนะเย้ซึ่งเขาโดนโทษนะฮะเขาโดนฉี่ใส่หน้าจริงๆใช่ใช่ฉี่ใส่หน้าจริงๆคือแบบเขานอนอยู่อย่างเงี้ยขออนุญาตนะแล้วเขาก็ขึ้นไปคล่อมอย่างนี้ครับแล้วก็อย่างนี้แล้วก็ฉี่เลยอ่ะไปไม่เนียนเลยแล้วก็ถอดกางเกงกันบนเวทีอย่างนั้นเลยอ่ะซึ่งผมอยากจะบอกนะว่ามันเป็นภาพที่ไม่มีวันน่าดูเลยอ่ะในทุกองศาด้วยนะไม่รู้ว่าคุณจะอยู่ในมุมไหนเอาตัวอย่างไหมไม่ร้องไม่กินเผ็ดแล้วไม่กินเผ็ดจะไม่กินเผ็ดโอ้ยลุงลงปวดฉี่มีใครอยากจะให้ลุงลงฉี่ใส่หน้าไหมยกมือเดี๋ยวนี้มายกมือเดี๋ยวนี้ทีมงานมาแล้วเสร็จเรียบร้อยป้ามีอาสาสมัครสมมติมีกระเทยมาไม่กินเผ็ดจะไม่กินเผ็ดไม่กินเผ็ดแล้วก็ฉี่เลยอ่ะที่คนไทยอ่ะคนไทยอ่ะไม่ได้คนไทยทำไม่ได้
แต่ฝรั่งก็ทำไม่ได้ด้วยแต่ว่าของฝรั่งเขาก็ตกใจเหมือนกันตรงนี้เขาก็ไม่รู้สึกว่ามันปกตินะมันถึงเป็นข่าวไปทั่วโลกไงใช่ซึ่งทางวงเองนะคะแล้วก็คนที่จัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้เนี่ยเขาก็ออกมาขอโทษผ่านทวิตเตอร์บอกว่าเรื่องนี้ไม่ได้จัดขึ้นมาเพื่อให้ไม่ได้มีสคริปต์ไม่มีสคริปต์ไม่ใช่โปรโมทเดี๋ยวอย่างนี้เลยนะคะแล้วก็ขอโทษกับเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นด้วยนี่ไงคือเขาก็บอกว่าแบบเมื่อคืนสนุกมากเลยนะสำหรับนี่ที่เขาไปงานร็อกวิวนะแต่ว่าเขาใช้คำว่าโซเฟียก็อดแคร์รีเดอะเวย์ก็คือเหมือนกับว่าแบบเหมือนกับเพลินและเลยเถิดไปไม่ว่าจะด้วยความมันหรือว่าจะด้วยสาเหตุใดอันนี้เราไม่รู้ว่าเลยเถิดไปถึงขนาดนั้นได้ไงนะครับแต่ผมไม่เคยเห็นอะไรแบบนี้มาก่อนไม่ถ้าเวทีของไทยไม่มีคุณไม่เคยฉันก็ไม่เคยเห็นไม่เคยเพราะเราทำงานคือไม่รู้นะผมพูดไปโดยที่ผมไม่สามารถตอบได้ว่าจริงไม่จริงแต่ผมคิดว่าทำแบบนี้เหมือนเมาอ่ะเหมือนเมาเหมือนยาพาไปเหมือนมันเกินกว่าปกติอาจจะไม่ใช่ก็ได้อาจจะเขาเป็นคนแรงอย่างนี้เคยเจอเหตุการณ์เดียวคือนักร้องท่านหนึ่งร้องเพลงอยู่ร้องเด้อเด้อเด้อเสร็จเอ้ยมาเว้ยบุ๋มร้องเพลงแทนหน่อยแล้วบุ๋มยังเป็นพิธีกรอยู่ข้างล่างผมแบบไอ้อย่างนี้ยังพอรู้สึกว่าแบบมันไม่ได้เป็นความช่วยกันน่ะสนุกทีมงานถามว่าทีมงานถามเคยปวดฉี่บนเวทีไหมทุกคนเคยหมดทุกคนไปงานอะไรเคยหมดก่อนที่จะขึ้นเวทีทุกคนอ่ะรถขุดคนเยอะๆหรืออะไรจะปวดก่อนแล้วแต่ว่ามันจะขึ้นแล้วอ่ะปากพอขึ้นไปปั๊บเนี่ยมันปวดอ่ะทีมงานไม่ต้องถามไงก็บอกว่านี่ปวดอยู่ไงแล้วยังไม่ได้ไปเข้าใจไหมเขาบอกเขาปวดอยู่นะมึงมาถามทำไมฮะแล้วอย่างเนี้ยตอนต้นรายการยังนั่งกางขาอยู่ตอนนี้นั่งหุบแล้วนะแล้วอย่างเนี้ยเคยทำพิธีกรอย่างเช่นแบบงานประกวดอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่ทุ่มหนึ่งจนถึงตีสองอ่ะยืนยาวบนเวทีอย่างนั้นเลยอ่ะแล้วห้องน้ำก็ไปยากด้วยไม่ได้ไปไม่ได้ไปด้วยเพราะเราต้องโฮเวทียาวเลยเหรอตั้งแต่หนึ่งทุ่มยันตีสองเลยโอ้ยใช่แล้วป้าอั้นยังไงอะป้ามึงไม่รู้ก็แอบฉี่ไปเรื่อยๆให้ไหลบ้าแล้วขี้อ่ะนะพูดอะไรกันเดี๋ยวนะสวัสดีค่ะตอนนี้ก็ถึงช่วงของน้องๆก็ปิดอย่างเงี้ยเหรอมันไม่ไหวแล้วถ้ายืนธรรมดาไม่ได้ก็คือจะรู้พอรู้ว่าวันนี้ต้องทำงานแบบนี้ที่ฮัลโหลอย่างเงี้ยก็จะอันมากนะดื่มน้ำน้อยหน่อยกระเพาะปัสสาวะน้ำมีปัญหานะบ่อยดูด้วยจริงๆแต่ในที่สุดเป็นอันว่าเขาออกมาขอโทษกับเหตุการณ์นี้และยืนยันว่าจะไม่มีสิ่งนี้เกิดขึ้นอีกแต่คนที่ออกมาขอโทษคือวงนะฮะส่วนตัวผู้หญิงยังเงียบอยู่ใช่กำลังคงกำลังได้สติแล้วตอนนี้แต่บางคนเขาต้องขอบอกว่าแฟนๆบางคนก็บอกว่าโอ้โหนี่คือโชว์แห่งประวัติศาสตร์มันเป็นประวัติศาสตร์จริงๆผมชอบมันเป็นประวัติศาสตร์จริงผมเชื่อว่าวงนี้จะถูกพูดถึงเรื่องนี้อาจจะแซงหน้าผลงานเขาก็เป็นไปได้เขาบอกว่าเป็นวงพังที่สะใจมากเขาบอกนี่คือแบบพังมากเขาจะมาพังมากใช่สุดแท้แต่แนะนำว่าอย่าทำเลยนะฮะผมคิดว่าไม่ใช่แต่เราสองคนเนี่ยวันพรุ่งนี้เราต้องเปลี่ยนสรรพนามเรียกลุงลงแล้วนะท่านรงเพราะว่าพรุ่งนี้เนี่ยเราต้องเรียกท่านรงพรุ่งนี้เนี่ยมันเป็นวันที่16นะโอ้เสียงเปลี่ยนเสียงเปลี่ยนไว้เสียงดูน่าเชื่อถือเลยบ่าย4โมงกว่าๆนะลุงลงก็ไม่ดูนะไม่ต้องไม่ได้เกี่ยวกับใครนะเพราะลุงลงได้มาตรงๆเพราะว่าลุงลงมีศาลเจ้าแม่ทงๆอยู่ที่ JR Green เจ้าแม่ทงๆให้41นะจริงเหรออ๋อนี่บอกเลขนี้เลยเหรอเออเจ้าแม่ทงๆต่อจดๆฮะจะทำไมง่ายๆเลย4114 41เดี๋ยวแต่บอกก่อนนะลุงก็โดนมาหลายงวดแล้วนะแต่เมื่อสักครู่นี้มีข้อความส่งมาเลยบอกว่าขอเลขหน่อยเพราะพรุ่งนี้เอาปีนางสาวไทยหนูเลย43อะไรนี่ทุกคนให้หวยกันหมดเลยโอ้ยให้เลขกันหมดเลยเหรอ43 41ใกล้ๆเกี่ยวกันนะ43 43 4553นี่คือเลขบนอกนางสาวไทยเลยนะเหรอและเลข3ตัวคือ534ไม่ได้ให้อะไรกันอย่างนี้อันนี้มาจากแม่น้ำหนึ่งอ้าวโถจริงป่ะนี่พูดจริงเหรอนี่เลขแม่น้ำหนึ่งจริงๆแล้วแม่น้ำหนึ่งบอกว่ามันตรงกับเลข43เออแต่มันตรงกับปีนางสาวไทยบุ๋มพอดีซึ่งบุ๋มอะซื้อตามมาทุกงวดนะแล้วไม่เคยถูกเคยออกบ้างมั้ย43เนี่ยยังออก53เหรอ53เคยออกจำได้เลยสรุปคือแม่น้ำหนึ่งให้เลขจริงๆเหรอให้เลขจริงๆคืออะไร43 45 53แล้วก็534แล้วเขาบอกว่าแม่น้ำหนึ่งเขียนกำกับไว้ด้วยนะว่ามาล้านเปอร์เซ็นต์พรุ่งนี้วัดกันแต่หลังๆนี่แม่น้ำหนึ่งก็หลายเที่ยวเหมือนกันก็โดนหลายเที่ยวเหมือนกันนะแววเพราะว่าเรื่องอื่นวันกว่าเอาแต่ที่เขาดังก็เพราะว่าเขาก็ให้มาถูกหลายงวดจริงๆใช่ไหมใช่ซึ่งพูดตรงๆนะว่าถูกหลายงวดติดกันน่ะมันก็แปลกเนาะใช่แต่ถ้าจะบอกว่ามันฟลุกมันก็ยากเนาะแต่เราไปแคะมาในกรุ๊ปลับของแม่น้ำหนึ่งว่าจุดธูปเลขจุดธูป
880มันม้วนไงคือทูบเนี่ยไม่มันเป็นเลขมันเป็นเลขขึ้นมาฮะมันเป็นเลขในมันเลขขึ้นอยู่ในทูบเลยเหรอใช่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 มันม้วนหรือเปล่ามันม้วนอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมมันไปขึ้นมาเป็นแผ่นตัวเลขเลย880หรอ880อันนี้นี่เราจะมาทางนี้กันใช่ไหมตอนนี้แต่มีอยู่คนหนึ่งไม่เราแค่ให้ข้อมูลให้ข้อมูลอย่าไปเล่นเยอะอย่าไปสนใจอย่าไปอะไรมันคือผ่านไปไม่ได้อยากให้แนะนำแต่พรุ่งนี้มันมาไงไม่เพื่อให้พิสูจน์ว่าใครแม่นไม่แม่นเพื่ออะไรแต่มีอยู่คนหนึ่งนะมีอยู่คนหนึ่งลุงก็เคยโพสต์นะเมื่อไปดูในไอจีลุงเมื่อประมาณ4เดือน3เดือนที่แล้วตรงลุงเจอเขาจริงๆเลยมนต์สิทธิ์คำสร้อยยังไงคนนี้ขาคนนี้มนต์สิทธิ์คำสร้อยนี่สนิทกับลุงมากซีกันเลยอ่ะแล้วก็บอกว่า409ตอนนั้นนะณตอนนั้นให้409ลุงก็ไล่มาเลยโดนมาประมาณ3งวดแล้วงวดที่4ลุงโพสต์เลยมนต์สิทธิ์คำสร้อยให้409ลุงโดนมาแล้ว3งวดลุงจะขออีก1งวดเป็นงวดสุดท้ายถ้างวดนี้ไม่ถูกลุงจะตามไปที่สะพานควายบ้านมาอยู่ที่สะพานควายลุงจะไปตื้อมันแล้วมีคอมเมนต์เข้ามานะฝาก2ทีลุงหนูก็โดนฝากด้วยค่ะแสดงว่าโดนไปหลายงวดเอาเป็นว่าจริงๆแล้วของแบบนี้เอาพอดีนะครับแล้วก็หากแม้ว่าคุณมองว่ามันเป็นความสนุกก็สนุกไปก็กันผมมักจะพูดว่ามันเหมือนเป็นเกมโชว์แห่งชาติและที่สำคัญแนะนำยังสนับสนุนสำหรับสลากกินแบ่งรัฐบาลนะคะต้องซื้อต้องตามกฎหมายแล้วก็อย่าซื้อจนตัวเองลำบากนะครับก็ขอให้พอดีกันนะจ๊ะอ่ะก็ส่งท้ายกันสักหน่อยกันละกันนะคือจริงๆต้องบอกว่าเราเปิดประเทศกันมาณวันนี้ก็15วันแล้วนะครับเราก็ต้องพยายามดูแลรักษาตัวเองกันสักหน่อยกันละกันแต่ว่าในพูดถึงเรื่องโควิดสักทีนะฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาอัปเดตดูสักหน่อยที่ว่าวันนี้โควิดเป็นอย่างไรกันบ้างกับทั่วโลกแป๊บเดียวครับเดี๋ยวครับจะแม่ตรงทวงให้41นะวายกลับมาแซะกันต่อในช่วงสุดท้ายเบรกสุดท้ายแล้วนะครับเมื่อสักครู่ทิ้งท้ายกันไว้กับเรื่องของโควิดจริงๆแล้วหลายประเทศในโลกตอนนี้เขาบอกว่าโควิดมันมีแววว่าจะกลับมาประเทศจีนก็เหมือนกันนะคือเขาเจอกันเยอะมากเพราะอากาศหนาวและยุโรปตอนนี้เนี่ยเป็นการพุ่งของจำนวนคนที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยเป็นประวัติการอังกฤษ 40,000 กว่าเยอรมัน 50,000 กว่าออสเตรียออสเตรียอีกโอ้ยหนักมากเลยหนักมากออสเตรียหนักมากก็เขาประกาศอย่างออสเตรียล่าสุดนะฮะก็คือมีการประกาศกันออกมาว่าใครที่ไม่ฉีดวัคซีนห้ามออกจากบ้านจ้ะเขาไม่บังคับฉีดวัคซีนนะเข้าใจป่ะแต่ถ้าคุณไม่ฉีดคุณไม่ต้องออกจากบ้านถ้าคุณออกจากบ้านคุณมีความผิดถูกต้องซึ่งจริงๆเขาบอกว่าเขาไม่สามารถบังคับคนให้ฉีดวัคซีนได้มันผิดกฎหมายแต่เขาบังคับให้คนที่ไม่ฉีดวัคซีนไม่ออกห้ามออกจากบ้านได้อันนี้ไม่ผิดกฎหมายเพราะน่าสนใจอยู่เหมือนกันเพราะเขาบอกว่าคุณมีความเสี่ยงต่อตนเองและผู้อื่นเป็นไงแล้วสถานการณ์โควิดเป็นไงบ้างในฐานะที่คุณลงพื้นที่หนักหน่วงมากอยู่ณตอนนี้เนี่ยกลายเป็นว่าที่เราต้องทำงานหนักอ่ะไปจังหวัดขอบชายแดนประเทศไทยเชียงรายเชียงใหม่แม่ฮ่องสอนกาญจนบุรีติดทั้งหมู่บ้าน600กว่าคนจะเป็นลมแล้วเขาปิดหมู่บ้านเลยปิดเลยคือต้องเข้าใจว่าพอเป็นคนต่างด้าวนะคะเป็นต่างด้าวบางคนไม่มีสัญชาติเขาก็ไม่ได้รับการดูแลดังนั้นกลายเป็นว่าแล้วหมอมีคนเดียวหมอมีคนเดียวซึ่งหมอพูดกับเราเลยนะผมก็ไม่รู้ว่าผมติดหรือยังโอ้โหใช้คำนี้กับเราเลยคือฟังแล้วแบบหูแบบจะร้องไห้อ่ะจริงๆค่ะซึ่งเราอย่างบุ๋มเองก็ยังทำงานตรงนี้อยู่นะเอาพูดตรงๆนะแล้วเราก็เอาของเอา PPE ไปให้เอาอาหารการกินไปให้เพราะว่าอยากให้เขาแบบอย่างน้อยต้องรอดให้ได้อ่ะกับการดูแลตัวเองก็ต้องเดินหน้ากันไปให้ได้นะครับเช่นเดียวกันกับผมเชื่อว่าทุกคนกำลังพยายามอยู่ทางภาครัฐเองเขาก็พยายามนะครับเขาก็เดินหน้าเราฉีดวัคซีนกันได้เยอะมากนะวันหนึ่งประมาณ800,000ถึงล้านนะตอนนี้นะครับแต่ถามว่ามันมากพอหรือยังจริงๆมันอาจจะสตาร์ทช้าไงเพราะฉะนั้นตอนนี้มันได้ประมาณ50%ยังไม่ถึง60%แต่เห็นตอนนี้เขาเร่งฉีดคนต่างด้าวแล้วนะคะแต่เขาบอกว่าเนี่ยภายในสิ้นปีนี้ให้ได้100ล้านโดสถ้าได้100ล้านโดสเนี่ยมันก็น่าจะโอ้โห 70% 60 70-80% แล้วนะแต่อีกเรื่องนึงที่เราต้องตื่นตระหนกและตื่นรู้นะคะก็คือ B โควิดสายพันธุ์ใหม่ค้นพบครั้งแรกที่ฝรั่งเศสนะคะชื่อสายพันธุ์โควิด B1640ค่ะชื่อเหมือนหุ่นยนต์เลยนะอ๋อใช่นี่ไม่ได้ให้เลขอีกใช่ไหมคุณไม่ไม่ใช่บับเบิ้ลบีอะไรเงี้ยไม่ใช่ไม่ใช่เลย B1640อ่ะ
หมายเลขที่ออกไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อันนี้ไม่เกี่ยวกับหวยนะไม่เกี่ยวนะไม่เกี่ยวนะคือเอาจริงๆไม่ต้องไปจดไปจำกันหรอกนะแต่ว่าตัวนี้อย่างน้อยเรารู้ว่ามันมีตัวใหม่กำลังเกิดขึ้นในโลกและเขาเจอกันในหลายพื้นที่แล้วเขาบอกว่าเริ่มต้นที่ฝรั่งเศสแต่ตอนนี้สหรัฐอเมริกาเจอแล้วถามว่ามันน่ากลัวยังไงสิ่งที่มันน่ากลัวคือมันดื้อยาต่อยาที่ชื่อว่าเรมดิซิเวียซึ่งเป็นยากินนะครับซึ่งในประเทศไทยเวลาคนป่วยหนักๆก็ให้เรมดิซิเวียเหมือนกันเขาบอกไอ้สายพันธุ์นี้มันดื้อยาแต่ณตอนนี้มันยังใหม่มากคงยังไม่หวังว่านะก็คือคงยังไม่ถึงขนาดเก๋ไก๋บินเร็วมากมาไทยยังสรุปไม่ได้ว่ามันจะติดเชื้อได้เร็วมากน้อยแค่ไหนนะคะแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้อยากสัมภาษณ์น้องกวางเดอะเฟซมากเลยอ่ะทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะไม่รู้เรื่องเขาเพิ่งแบบไปเนี่ยตอนนี้อยู่ที่ฝรั่งเศสอ๋อเหรอเออว่าแบบบรรยากาศเป็นยังไงคนดูแลเรื่องโควิดกันดีไหมใส่หน้ากากไหมก็อยากสัมภาษณ์เนาะครับผมแต่ว่าที่นู่นหลายๆที่เลยนะฮะก็กลับมาแบบจริงจังกันมากอย่างเช่นเมื่อสักครู่พูดถึงออสเตรียไปอีกที่นึงที่มีการประกาศกันมาก็คือเนเธอร์แลนด์เนเธอร์แลนด์ประกาศปิดประเทศ3สัปดาห์นะครับก็เกือบทั้งประเทศเลยปิดประเทศหมดเลย3สัปดาห์จากสถานการณ์เหมือนกันแล้วเขาบอกว่าอันนี้ก็อาจจะทำให้เขาเอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับเขาเลยตัดสินใจแบบนี้และเช่นการทุกครั้งพูดตรงๆนะเราเปิดใจกว้างๆกันนะไม่ว่าประกาศปิดหรือประกาศเปิดมีคนด่าหมดของเราเหมือนกันตอนประเทศไทยประกาศเปิดอ่ะมีคนแบบเปิดได้ไงว่ามันไม่พร้อมโดนด่าตอนถ้าเดี๋ยวประกาศปิดอีกก็มีคนด่าอีกว่าประกาศปิดไม่ไหนก็ได้ทำอะไรก็ไม่ได้ฉันก็ไม่มีจะกินอยู่แล้วในมุมแบบนี้ทำยังไงก็โดนด่าไม่ใช่แค่ไทยหรอกครับเนเธอร์แลนด์เองตอนนี้เขาก็มีการรวมตัวกันประท้วงอยู่ว่าปิดได้ยังไงนี่คือจะไปต่อไม่ได้แล้วฉันกำลังจะตายอยู่แล้วนะฮะแต่เป็นอันว่าเราต้องยอมรับอย่างนึงว่าเราปิดกันมาเกือบ2ปีนะไม่ว่าจะปิดเปิดปิดมากปิดน้อยยังไงก็แล้วแต่และณวันนี้เราเลือกที่จะเดินหน้าละเป็นอันว่าเราจบเรื่องนั้นและเราจะเดินหน้ายังไงอีกอย่างนึงซึ่งเดินหน้าวันนี้ด้วยเช่นกันคือโรงเรียนอย่างน้อยในสังกัดของกรุงเทพมหานครเปิดเทอมเปิดวันแรกเปิดเทอมแล้วด้วยแล้วก็แล้วลูกหลานท่านต้องดูดีๆนะแต่โรงเรียนตามต่างจังหวัดทยอยปิดนะเชียงใหม่อย่างเงี้ยนะคะมันมีก่อนหน้านี้เปิดเหรอคือเปิดไปแล้วค่ะเปิดก่อนหน้านี้แล้วก็ทยอยปิดเพื่อเพราะว่าเจอโควิดเจอกลุ่มเสี่ยงแต่โรงเรียนในกทมเริ่มทยอยเปิดทยอยเปิดแต่ถ้าเกิดเจอก็ต้องปิดแต่เขามีมาตรการนะฮะไม่ได้เปิดแบบว่าโอ้ยแบบเปิดก็เปิดเจอเดี๋ยวค่อยว่ากันเขามีมาตรการเลยว่าถ้าเจอ1ห้องจะต้องทำยังไงกับห้องนั้นถ้าเจอมากกว่า1ห้องเขาจะปิดกี่วันเขามีมาตรการรองรับไปอยู่แล้วซึ่งผมว่ารายละเอียดถ้าใครอยู่ในโรงเรียนต่างๆซึ่งเดินหน้ากันอยู่ผมว่าเขารู้กันอยู่แล้วตอนนี้เบื้องต้นเขาเปิดโดยมีเงื่อนไขคือ1ห้องเรียนจะมีนักเรียนนั่งไม่เกิน25คนเขาก็พยายามอ่ะซึ่งเห็นว่าจริงๆเขาทำงานยากมากนะเขาทำงานยากมากเหมือนอย่างบ้านเราน้องพอต้องโดนตรวจเอทิคยังอันยังให้น้องพอเรียนออนไลน์อยู่แต่ว่าเราก็บ่นว่าโหเรียนออนไลน์ไม่ได้เรื่องเลยไม่มีประสิทธิภาพเลยแล้วถามว่าแล้วจะให้ทำยังไงเขาบอกว่างั้นตอนนี้เขาก็บอกว่าอ่ะงั้นมาโรงเรียนเลยเขาเปิดละเราก็ไม่ชอบฉันก็ไม่ให้ลงไปอีกแต่ไม่ใช่ว่าแล้วแกจะเอายังไงถามตัวเราเองนะแกจะเอายังไงตอนเรียนออนไลน์ฉันก็บ่นพอเขาเปิดฉันก็ไม่ไปแล้วฉันจะทำไงแล้วเธอเอาไงจะเอายังไงถามเธอลูกเธอเอาไงฉันให้ไปเรียนเหรอแต่ลูกคุณอายุเท่าไหร่15แล้วไงอ๋อก็ฉีดได้แล้วคือถ้าเด็กโตเนี่ยลูกเขาไปโรงเรียนแล้วเขาโทรกลับมาไลน์มาหาแม่โอนตังค์ให้หน่อยไม่มีตังค์ซื้อข้าวจำได้อีกไม่เกี่ยวกับโควิดป่านะไม่เกี่ยวเพราะว่าแต่ก่อนอะโรงเรียนอะให้ใช้บัตรติดตรงเครื่องแต่ทีนี้เขาลดการสัมผัสก็เลยให้เป็นสแกน QR โค้ดแล้วลูกไม่มีเงินในโทรศัพท์แม่ต้องรีบโอนไปให้เลยกลางรายการเพราะฉะนั้นนะครับผมอยากจะบอกว่าเราเดินหน้ากันแล้วสิ่งที่อันเห็นด้วยตัวเองอย่างชัดๆเลยอย่างหนึ่งคือพวกเรากัดตกกันหนักมากตอนนี้โดยภาพรวมใช่จริงเกือบทุกคนเนี่ยยังเห็นคนเอาเพราะเนี่ยหน้ากากไว้ตรงคางอยู่เลยก็มีคนมาขอถ่ายรูปขอกอดหน่อยได้ไหมอ้าวนี่ไปอยู่ที่ไหนมาเนี่ยยังมีขอกอดกันอยู่นะทุกวันนี้นะขอหน้ากากหน่อยได้ไหมคะขอหน้ากากหน่อยได้ไหมคะไม่ได้ไม่ได้อะไรเงี้ยจริงๆนะเรื่องเนี้ยพี่กัดตกมากคือไม่ใช่แค่ถ่ายรูปเพราะเราเป็นแบบเราเป็นคนในวงการหรืออะไรนะแม้แต่กับคนทั่วไปตอนนี้ถ่ายรูปเขาก็แบบยอมถอดคือเรายอมรับไหมล่ะว่าเรากัดตกกันเราเริ่มผ่อนคลายเราเริ่มรู้สึกว่าเฮ้ยมันคงโอเคมันจะมีช่วงนึงนะที่เรากลัวไม่แต่ลูกบิดอะก็พอจะจับลูกบิดไม่จับไม่จับลูกบิดจับอะไรแล้วแต่ต้องล้างมือแล้วต้องเช็ดมือแล้วต้องฉีดแอลกอฮอล์แต่ตอนนี้เรารู้สึกว่ากลับไปเลยสบายขึ้นมากทั้งที่จริงๆมันอาจจะไม่ได้ดีขึ้นมากอย่างที่เราคิดและถ้าเราคิดว่ามันดีขึ้นมากไปเองพร้อมๆกันมันอาจจะแย่มันอาจจะแย่เร็วกว่าที่เราคิดก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นฝากตรงนี้ไว้แล้วกันแต่อีกเรื่องนึงนะอั๋นอะไรคะลุงลงอะไรครับมันหนาวตอนไหนเนี่ยทำไมอ่ะพยากรณ์อากาศพยากรณ์บอกว่า
20-22 พฤศจิกายนเตรียมลาอากาศหนาวเดี๋ยวหนาวตอนไหนแล้วฉันเพิ่งซักเสื้อหนาวแสดงว่าเพิ่งแห้ง20พฤศจิกายนแห้งยังไม่ได้ใส่เพราะรอหนาวอยู่แต่พอรอหนาวปุ๊บหนาวตอนไหนจะลาแล้วเหรอเขาประกาศรอก่อนพี่อีก2อีกอาทิตย์นึงเขาบอกว่าหน้าหนาวจะไปแล้วนะแล้วหน้าหนาวมันมาตอนไหนมันสัมผัสตอนไหนอะนั่นแหละสิไม่ทราบจริงๆไม่สามารถตอบได้แต่เป็นการว่าตอนมาก็ไม่รู้สึกตอนไปก็ไม่รู้สึกหรือว่าหน้าหนาวมันจะย้อนกลับมาอีกทีตอนปลายช่วงปีใหม่ไปธันวาหรืออะไรยังมีความหวังใช่ไหมยังมีความหวังเพราะปีที่แล้วมันก็มาช่วงนี้นะปีที่แล้วมันมาลุงจำได้เลยมันมาปลายธันวาแล้วก็มกราแล้วก็โควิดก็เริ่มเบาๆมาเรื่อยๆเริ่มมาเรื่อยๆจำได้เลยช่วงปีแล้วเนี่ยอ่ะตอบไม่ได้หรอกฮะว่าสุดท้ายมันจะมาหรือไม่มาแต่จริงๆก่อนหน้านี้นะฮะกรุงเทพเราอาจจะไม่เคยรู้สึกเราอาจจะรู้สึกแค่ว่ามันร้อนน้อยลงแต่ถ้าเป็นแบบขึ้นไปแบบบนแบบยอดดอยสูงๆเลยบางที่เขาก็สัมผัสได้นิดหน่อยก็แล้วกันนะครับมีคนบอกว่าจังหวัดเลยอ่ะจังหวัดเลยมีบางจุดอ่ะลบ2องศาลบเลยเหรอที่ผ่านมามันมีอยู่วันนึงอ่ะว้าวแค่นั้นเองนะแค่นั้นเองไม่บอกกันเลยมันมีอยู่จุดไหนสักจุดนึงอ่ะมีคนเล่าแล้วตอนนี้คนไปเที่ยวตามดอยกันเยอะมากเลยค่ะนะคะโรงแรมนี่จองกันแน่นเลยนะคะซึ่งเป็นเรื่องดีนะฮะจริงๆมันก็ดีต่อการท่องเที่ยวกันนะครับถ้าขึ้นไปสูงๆผมว่ามันคงยังเย็นอยู่พอสมควรมันอาจจะไม่ถึงกับหนาวแต่อย่างน้อยก็แฮปปี้กันได้ช่วงนี้ก็ถือว่าเป็นช่วงที่คนออกมาเที่ยวกันเยอะนะครับในระหว่างที่รอนักท่องเที่ยวมาซึ่งยังมาไม่มากพอนักสักเท่าไหร่ก็เที่ยวกันเองไปก่อนก็แล้วกันผมว่าเป็นช่วงที่เราต้องพึ่งพากันเองให้คนไทยเที่ยวกันเองแต่ว่ากาดไม่ตกนะจ๊ะขึ้นมากันเต็มที่แล้วก็วางแผนชีวิตให้ดีๆคุณจะไปไหนแล้วสถานที่ตรงนั้นน่ะเขามีอะไรป้องกันแบบไหนป้องกันยังไงแล้วคุณไปกันกี่คนแล้วคุณไปนะคุณไปเจอกับใครไหมอันนี้คุณต้องระวังตัวครับผมมันยังไม่หมดไปไงถูกค่ะยังไงก็ต้องกาดห้ามตกเด็ดขาดนะคะและส่งท้ายกันอันนี้คุณจะเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยก็ตามใจนะครับแต่ว่าเขาแนะนำมาซึ่งผมว่าจริงๆถ้าทำได้ก็น่าสนใจคุณหมอมนูนบอกมาบอกว่า ATK อ่ะถ้าอยากมั่นใจอ่ะตรวจสัก2ยี่ห้อเลย คน อันนี้ป่ะเราเป็นนักแสดงอ่ะเราตรวจกันแทบทุกวันนะมันเราไม่รู้หรอกว่าอันนี้คือ ATK หรืออันนี้คืออะไรแต่โดนจิ้มทุกวันอ่ะวันนี้คุณโดนแยงมาแล้วกี่รู2รูซ้ายขวาเฉพาะวันนี้กี่ครั้ง2แต่ว่าเราเป็นมาตรฐานไม่ได้หรอกด้วยเหตุผลว่าเขาบอกว่าที่ผ่านมามันมี ATK ที่ให้ผลลบลวงและผลบวกลวงซึ่งน่ากลัวทั้งคู่อาจจะเพราะว่ามันได้มาตรฐานบ้างไม่ได้มาตรฐานหรืออะไรก็ไม่รู้เขาก็เลยมองว่าในเมื่อมันมีสิ่งนี้แพร่ระบาดอยู่ในประเทศไทยเพราะฉะนั้นถ้าคุณทำได้และคุณสามารถทำได้ก็ตรวจ2ยี่ห้อไม่ได้แปลว่า2ครั้งนะเขาบอกว่าถ้าจะตรวจ2ครั้งขอให้เป็น2ยี่ห้อที่ต่างกันด้วยก็ถ้าทำได้ก็เป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้าไม่ไหวจริงๆก็อย่างน้อยอย่าหลีกเลี่ยงการตรวจแล้วก็ให้ความร่วมมือกับมาตรการต่างๆเพื่อความปลอดภัยแล้วกันเพื่อที่เราจะได้เดินหน้าไปด้วยกันนะครับใช่ค่ะวันนี้วันแรกสำหรับแซะของเราขอบคุณที่อยู่ด้วยกันด้วยนะฮะอยู่ด้วยกันทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะครับเจอกันตอน 17:50 นก่อนเคารพธงชาติแบบนี้นะฮะสดๆไปพร้อมกันนะครับพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่ไม่ต้องเปลี่ยนช่องไปไหนเดี๋ยวอยู่ต่อเลยกับทุบโต๊ะข่าววันนี้อันคุณบุ๋มแล้วก็พี่ลงลาคุณผู้ชมแล้วพรุ่งนี้มาแซะกันวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ Set the ease.